ขอบคุณมากมากเลยครับขออนุญาตเลยกันนะถ้าอย่างนั้นรบกวนเนมเล่าบรรยากาศงานเมื่อเช้าให้หน่อยพี่นีมั้งงานเมื่อเช้าวันก่อนก่อนมีเมื่อเช้าเมื่อไหร่วะวันก่อนวันก่อนวันก่อนครับก็ไปจัดงานมั่นกันที่คลาสเฮาส์ซิปพาร์คไนเลอร์นะครับก็เป็นงานที่เชิญครอบครัวเพื่อนๆสนิทอะไรเงี้ยมาก็จะมีแขกประมาณ200 กว่า 200คนครับแล้วก็ก็จะมีพิธีส่งก่อนตอนเช้ามีพระมาสวดเสร็จแล้วก็เป็นถึงแบบการเริ่มต้นแห่ขบวนขันหมากเนาะแล้วก็เจ้าสาวกับเพื่อนเจ้าสาวก็มี16ประตูเยอะมากเลยมีเยอะมากผ่านด่านก็มีด่านแบบแน่นอนก็มีด่านให้ร้องเพลงอะเนาะมีด่านร้องเพลงเป็นแบบให้ร้องเพลงเป็นแบบบอยแบนด์ก็เอาเพื่อนๆในวงมาเต้นเป็นบอยแบนด์กันซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนนะแล้วก็มีด่านหนึ่งให้เล่นโยคะให้ดูเลยแล้วก็มีให้เพื่อนเจ้าบ่าวทุกคนมาเต้นคุกกี้เสียงไทยในอย่างนี้แล้วก็มีอะไรนะมีแบบมีเหมือนเป็นแบบรูปหูหลายๆหูของผู้หญิงแล้วก็ให้ทายว่าอันไหนของป้ออะไรเงี้ยผมทายถูกผมทายถูกประมาณนี้ครับฟิลตอนนั้นมันตื่นเต้นขนาดไหนกับการที่เราจะได้เจอของนั่งตื่นเต้นมากเลยนะครับคือเหมือนกับเราก็แบบเราก็เจอกันตอนเช้าแล้วแต่ว่าฟิลตอนที่จะฝ่าแต่ละด่านไปเจอเขาก็รู้สึกตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเพราะว่าวันนั้นคุณป้อใส่ชุดไทยแบบชุดไทยแบบสีขาวแบบแล้วผมไม่เคยเห็นเขาแต่งตัวอย่างนี้แล้วเขาก็สวยมากเลยวันนี้ก็สวยสวยทุกวันพอได้เจอตอนนั้นน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลไหมไม่ไม่ไหล ไม่ไหลแต่ก็แบบข้างในก็เหมือนแบบมีความสุขคือยิ้มทั้งวันคือเป็นการมีพอผ่านประตูเสร็จก็เจอเจ้าสาวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นพิธีรดน้ำสงแล้วก็ยกน้ำชาก็คือเป็นแบบสองพิธีเลยรวมกันแล้วก็ตอนที่แบบไปไหว้ตักพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกแบบซึ้งแล้วก็แบบใจซึ้งครับอยากให้พรอะไรบ้างครับฝากอะไรครับฝากให้เชื่อฟังเนี่ยความรู้สึกของคุณพ่อเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นค่ะให้เนมพูดก็ตื่นเต้นครับก็ยังไงอ่ะก็แบบตื่นเต้นคือนึกว่าจะเหนื่อยกว่าที่เป็นจริงๆแล้วไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นงานมั่นเนาะมันจะเมื่อยมากกว่าเพราะนั่งนานมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยแล้วก็แบบเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยครับณตอนนี้แบบคำพูดคำสัญญาอะไรให้ทางกับคุณพ่อคุณแม่สองชั้นก็หนึ่งก็บอกคุณพ่อคุณแม่ก็บอกทุกวันอยู่แล้วว่าจะดูแลก็ให้ดีที่สุดตลอดไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงลูกสาวเขาเพราะว่าเนมจะดูแลแล้วก็แบบเอาใจใส่แล้วก็จะเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็จะเข้าใจกันคืออ๋อมีคำสอนหนึ่งที่ผมว่ามันเวิร์กกับทุกคนเลยนะก็คือว่าการที่เราจะมีคู่ชีวิตอะไรเงี้ยคือแน่นอนมันต้องมีการวันหนึ่งที่เราต้องทะเลาะกันต้องเถียงกันหรือไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าห้ามไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคนหนึ่งโกรธอ่ะอีกคนหนึ่งต้องเย็นถ้าคนหนึ่งเย็นเราแบบถ้าโกรธทั้งคู่มันจะไม่ดีแบบมีอะไรก็ต้องเข้าใจกันต้องยอมคือหน้าที่ของผู้ชายหรือของสามีก็คือต้องให้เกียรติภรรยาแล้วก็ต้องยอมแล้วก็เป็นเพื่อนแล้วก็เป็นผู้ที่ให้ที่ดีให้กับปอตลอดไปเนี่ยคือประมาณเนี้ยคือถ้าใครมีแฟนนะอย่าโกรธพร้อมกันให้คนหนึ่งโกรธแล้วอีกคนหนึ่งคามดาวก่อนอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นการสอนที่ดีมากๆเลยแล้วก็ถ้าโกรธกันเนี่ยอย่าทิ้งไว้ข้ามคืนคือมีอะไรเคลียร์กันเลยคืนนั้นอย่าปล่อยให้มันเป็นให้มันกลายเป็นอีกวันหนึ่งเพราะว่าถ้าคุณตื่นมาอีกวันหนึ่งมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเท่าที่บอกได้ก็พอสมควรครับก็มีเครื่องเพชรมีทองแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งแล้วก็มีแหวนแน่นอนครับแหวนก็3กะรัตกว่าครับผมก็ผมซื้อเองคือคุณพ่อคุณแม่ต
แม่บอกว่ามีให้แต่ว่าบอกแม่ว่าเราอยากจะแบบรับชอบตรงนี้เองเพราะว่าก็เขาก็เราอยากจะแบบเหมือนเป็นเงินที่เราเก็บสะสมมาเราก็อยากจะลงทุนกับอะไรที่เป็นแบบแทนแบบแทนใจเราอะไรเงี้ยจากเราจริงๆก็เลยไม่เอาของคุณแม่ซื้อเองครับรู้สึกยังไงบ้างเขาแบบตั้งใจที่จะซื้อแหวนวงนี้ให้กับเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เขาแบบใช้เงินตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ถือว่าแบบใช้ชีวิตครอบครัวกันมาช่วงนึงละเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้แบบmove in ด้วยกันอย่างเป็นทางการคือหลังจากวันเนี้ยก็คือจะไปอยู่ที่บ้านเนี่ยด้วยกันกับครับผมเป็นเลื่อนหอจริงๆยังไม่ได้ move เข้าไปเพราะว่ายังตกแต่งไม่เสร็จก็คือจะมาอยู่บ้านของเอ็มก่อนกับที่บ้านที่อยู่เป็นคอนโดเหมือนกันจะอยู่แบบกับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าก็จะได้มีคนดูแลด้วยอะไรเงี้ยยังไม่จดครับแต่ว่าอีกไม่นานตอนนี้ดูฤกษ์วันอยู่ครับจะต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วเปลี่ยนไหมไม่ชินจะเปลี่ยนก็ได้ได้จริงๆสิ้นปีนี้จะมีไปอังกฤษด้วยกันแล้วก็ฝรั่งเศสครับที่แพลนไว้นานแล้วอย่างปีวันนี้นะคะงานแต่งเป็นยังไงบ้างคะทีมวันนี้ครับก็จริงๆก็เป็นงานแบบคือตอนแรกที่บอกดีไซเนอร์ไปบอกว่าอยากได้เป็นแบบ indoor rainforest ก็คือเหมือนเป็นแบบ rainforest อะไรพวกนี้เป็นพวกแบบทีมบอกว่าเป็นป่าเหมือนแบบอยู่ในป่าแห่งเทพนิยายอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ออกมาได้ประมาณนึงนะก็เป็นสีแบบโทนที่เราชอบแล้วก็คืองานนี้จริงๆจะเน้นเค้กคือขอขายของหน่อยละกันนะครับก็คือจะมีเค้กของ S&P นี่แหละประดับตามจุดต่างๆของงานรวมถึงเค้กที่เป็นเค้กเค้กก้อนใหญ่ด้วยแต่ว่าจะมีเค้กหลายๆจุดที่ในงานคือเหมือนแบบว่าโชว์ว่าแบบแทนที่จะดอกไม้มาประดับเยอะเราที่บริษัท S&P ทําเค้กอยู่แล้วก็เลยแบบเป็นกิมมิคเล็กน้อยแล้วก็ทางข้าวที่พี่ๆเห็นเมื่อกี้สวยมากเลยนะผมว่าคือ เห็นตัวเองเห็นแล้วก็ตกใจเองเป็นเหมือนแบบก็เหมือนเป็นช็อกโกแลตอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นแบบธีมหวานๆหน่อยสำหรับก็คิดเองครับแต่ว่าก็ดีไซเนอร์ก็เป็นคนเหมือนแบบประดิษฐ์ออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จริงๆแล้วคนที่ให้ไอเดียเค้กเนี่ยคือพ่อแม่คือพ่ออยากจะแบบโชว์ฝีมือการทำเค้กของ S&P ใครสั่งนะอย่าลืมนะฮะ S&P เท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นความชอบของพี่ปอนด้วยไหมคะสำหรับบรรยากาศในงานธีมงานอะไรชอบค่ะชอบดอกไม้ชอบอยู่แล้วก็คือเนมเขาเสนอมาเหมือนกันก็เลยแบบโอเคอย่างตอนก่อนจัดเรามีแบบการแบบร่วมความคิดยังไงบ้างไอเดียยังไงบ้างว่าเราอยากได้แบบไหนก็ต่างคนต่างไปหาเรฟเฟรนที่ชอบมาก่อนแล้วมันก็ออกมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยให้เขาคุยต่อค่ะแล้วเป็นนักร้องจะมีเพลงไหมคะมีเพลงพิเศษจริงๆวันนี้เป็นวันเดียวที่บอกปอว่าจะไม่ร้องเพลงเพราะว่ามีวันนี้มีแขกที่เชิญมาก็มีนักร้องมีพี่ๆเพื่อนๆในวงการหลายท่านอะไรเงี้ยก็จะมีนักร้องวนขึ้นไปบนเวทีเป็นหนึ่งเป็นเฟสติวัลเบาๆครับวันนี้ก็คือเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เชิญมาแล้วก็เหมือนแบบขออนุญาตขึ้นไปแจมกันคนละเพลงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมีคุณลิเดียมาร้องอันนี้บอกได้มีคุณลิเดียมาร้องตอนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเดินเข้าไปในหอแล้วก็จะมีเพลงพิเศษในงานอะไรเงี้ยแต่หลังจาก after party ก็น่าจะ relax ขึ้นก็จะเป็นแบบฟีลแบบคอนเสิร์ตเบาๆเพราะว่าเวทีพิธีการกับเวทีคอนเสิร์ตไอ้เวทีมันมี2เวทีนะในห้องที่มันเวทีคอนเสิร์ตแล้วมีเวทีหลักคือใหญ่มากนึกว่าคอนเสิร์ตจริงๆครับก็เนมเป็นคนดีค่ะเสมอต้นเสมอปลายก็ตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงก็วันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมโอ้โหปกติไม่ได้ชมก็งงในฐานะที่เราเป็นภรรยาล่ะจะต้องดูแลก็
ก็ต้องพยายามใส่ใจสิ่งว่าเนมเขาชอบอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปกติจะสนใจแต่ตัวเองอันนี้ก็ต้องใส่ใจเขาว่าชีวิตเขาเคยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เข้าไปก็อยากจะดูแลแบบทำให้อะไรอย่างเงี้ยเขายังทำงานอยู่ไหมคะหรือว่าจะเป็นทำงานค่ะเพราะชอบทำงานพี่แดงครับตอนนี้ต้องดูแลพิเศษไหมก็ดูแลเป็นพิเศษทุกวันอยู่แล้วครับก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษถ้าวันไหนดูแลน้อยลงก็เดี๋ยวผมรู้เองอยากให้พูดแบบว่ารักผู้หญิงคนนี้แบบยังไงวะโอ้โหเขินนะเนี่ยคือคุณป้อเขาเป็นผู้หญิงที่ผมเจอตั้งแต่วันแรกที่เจอกันหรือได้คุยกันเนี่ยก็คือผมรู้อยู่แล้วว่าผมอยากจะคุยกับคนนี้หรือว่าอยากจะอยู่กับคนนี้ผมไม่ได้เหมือนแบบคิดไว้แล้วว่าถ้าเราเลือกที่จะคุยกับใครสักคนในช่วงนี้ในชีวิตเราอยากจะให้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็อยากจะแบบคือคุณป้อเขาเป็นคนที่เนมหลงรักตั้งแต่เห็นเขาใน Instagram แต่ว่าเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อประมาณแบบเกิน10ปีที่แล้วอ่ะเราเคยเมื่อก่อนคุณป้อเขาจะถ่ายงานปล่อยแบบเป็นแบบเดินแบบหรือว่าถ่าย MV ใครเคยดู MV เก่าๆนั้นจำได้นะครับเมื่อก่อนเป็นนางเอก MV ของหลายท่านเหมือนกันก็เจอกันเมื่อนานแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกประมาณ10ปีแล้วก็เนี่ยเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็วนเวียนกลับมาเจอกันอีกทีนึงแล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆรู้จักกันแล้วก็มาคบกันคือป้อเขาเป็นคนที่ผมชอบคุณป้อตรงที่ว่าคุณป้อเขาเป็นคนที่มีสไตล์การแต่งตัวที่ชัดเจนและไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์แล้วก็แต่ว่าพอเจอครั้งแรกคือแบบไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบเนี้ยคือไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี่ดูนิ่งๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่จริงๆแล้วคุณป้อเขาเป็นคนแบบสนุกสนานในเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเขาก็จะเป็นแบบคนที่ร่าเริงแล้วเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะอยู่กับเขาและอยู่กับเพื่อนเขาแล้วเขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเขาอยู่กับเพื่อนเราก็สบายใจคือไม่ต้องแบบเราไม่รู้สึกอึดอัดที่จะแบบคือทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดอะรวมถึงเราทั้งสองคนด้วยก็เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันแล้วมันทำให้ไม่ว่าจะแบบทำอะไรก็ตามเราก็สบายใจที่จะอยู่กับคนคนนี้ก็เลยก็คือใช่ที่สุดแล้วครับตอนนี้เหมือนเป็นสามีเป็นสามีด้วยเป็นคุณพ่อด้วยอ๋อก็อันนั้นไว้ในอนาคตครับตอนนี้ก็เป็นสามีให้ดีที่สุดก่อนครับผมแต่ก็ครับก็สักผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งละกันอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ป๊อตโอเคโอเคก็แล้วแต่ไม่ต้องแล้วแต่ป๊อตดีกว่าป๊อตครับผู้ถามพูดน้อยครับขนาดพี่อายมาความเข้าใจซึ่งกันและกันเอาไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วไม่ดูไหนคือพี่จริงครับจ้าสาวหอมหน่อยครับจ้านะครับจ้านะครับยืนดีกว่าค่ะยืนดีกว่านะ